สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับผมบงพิทอ์ลลมัยนะครับรองนายกรัฐมนต,ตรีดรสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ได้ออกแถลงการถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิดระบาดนะครับซึ่งถึงวันนี้สถานการณ์ไปถึงจุดที่กระทรวงกันคลังต้องมีมาตรการดูแลเยียวยาประชาชนเพราะว่ามีบางส่วนเริ่มตกงาน เพื่อให้ทันการจึงมีมาตรการที่เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ครับ24มีนาคม2563ครับกลุ่มแรกครับกลุ่มลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรการที่1ครับเพิ่มสภาพคล่องให้เงินเดือนเดือนละ5,000บาทต่อเดือนนะครับเป็นระยะเวลา3เดือนครับก็ประมาณ3ล้านคนนะครับส่วนผู้อยู่ในระบบประกันสังคม จะได้ในส่วนของสิทธิ์กรณีว่างงาน50%ของค่าจ้างกรณีนายจ้างไม่ให้ทำงานรับเงินไม่เกิน180วันกรณีรัฐสั่งหยุดรับเงินไม่เกิน90วันครับมาตรการที่2นะครับมีสินเชื่อฉุกเฉิน1นึ่งมืนบาทต่อรายวงเงินรวมถึง40่หมื่นล้านบาทอัตราดอกเบีย้ย0.1%ต่อเดือนครับไม่ต้องมีหลักประกันนะ,นะครับมาตรการที่3ครับสินเชื่อพิเศษห้าหมบาทต่อรายครับ วงเงินรวม20 0 0 0ล้านบาทอัตราดอกเบี้ย0.35เต่อเดือนครับแต่ต้องมีหลักประกันครับมาตรการที่4ครับรงรับจำนำดอกเบี้ยต่ำวงเงินรวมนะครับกว่า2,000ล้านบาทคิดอัตราดอกเบี้ยครับไม่เกิน0.125ต่อเดือนครับมาตรการที่5ครับยืดการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปถึงเดือนสิงหาคม2563ครับ มาตรการที่6ครับเพิ่อมวงเงินหักลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพจาก1,500 0บาทขยายเป็นนะครับ25,000าบาทครับมาตรการที่7ครับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าเสี่ยงภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ครับมาตรการสุดท้ายครับฝึกอบรมมีเงินใช้ครอบคลุมไปถึงนักศึกษาที่ยังหางานไม่ได้นะครับในส่วนของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด1 9นะครับมีด้วยกัน7มาตรการเช่นเดียวกันครับมาตรการที่1ครับสินเชื่อรายย่อยไม่เกิน3ล้านบาทต่อรายอัตราดอกเบี้ย3%ใน2ปีแรกนะครับ 2. ครับยืดการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครับ3ครับยืดการเสียภาษีสัมพารเช่นวัดภาษีธุรกิจเฉพาะมาตรการที่4ครับยืดการเสียภาษีสรรพสานมิตรให้กับกิจการสถานบริการครับ มาตรการที่หครับยืดภาษีสรรพสามิตรให้ผู้ประกอบการผลิตทพันฑ์เกี่ยวกับน้ำมันนะครับมาตรการที่6ครับยกเว้นอากรขาเข้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษาโรคไวรัสโควิด -19 ครับมาตรการสุดท้ายครับยกเว้นภาษีและลดค่าธรรมเนียมจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับเจ้าหนี้ซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงินนะครับเช่นสินเชื่อส่วนบุคคลเช่าซือ้อลิสซิ่ง ตั้งแต่1มก,กราคม2513ถึง31ธันวาคม2564เพื่อไม่ต้องอถูกมีการยึดรถนะครับดรสมคิดครับกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าจะติดตามความต้องการของพี่น้องประชาชนตลอดเวลาและจะออกมาตรการเพิ่มเติมในไม่ช้าครับนอกจากนี้เมื่อเข้าสู่หน้าแรงนะครับจะมีมาตรการช่วยภัยแรงและกระตุ้นเศรษฐกิจต,ตามมาอีกรอกๆครับด้านโฆษกกระทรวงการคลังนะครับก็กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่า การช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราวและผู้มีอาชีพอิสระจะเปิดให้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันตั้งแต่วันเสาร์นี้และจะจ่ายเงินให้ผ่านทางพร้อมเพย์หรือว่าบัญชีธนาคารครับเมื่อถามต่อไปนะครับว่าแล้วกลุ่มที่จ่ายเงินประกันสังคมเนี่ยจะได้รับเงินในส่วนนี้ด้วยหรือไม่โฆศกประรวงอา์คังนะครับระบุว่าถ้าไม่ได้จากประกันสังคมก็จะได้จากโครงการนี้ครับพงพิษอลมัยขอบคุณและสวัสดีครับ